และนี่ก็เป็นวันที่2ครับที่จังหวัดอุบลราชธานีกับผมและอัลตี้ไฟทาวซันเมื่อวานเราก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอุบลราชธานีไปแล้วแถมกลางคืนเนี่ยยังได้เดินเล่นบนถนนคนเดินอีกด้วยและวันนี้ผมและทีมงานจะเดินทางไปยังผาชนะใดสถานที่ที่พระอาทิตย์จะขึ้นเป็นที่แรกของประเทศไทยก่อนจะถึงผาชนะใดผมก็แวะชมประติมากรรมจากธรรมชาติที่ได้สร้างไว้ให้พวกเราได้ชมนั่นก็คือเสาเฉลียงครับเสาเฉลียงนั้นเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสืบเนื่องมาจากกระบวนการกัดเซาะและกัดกร่อนด้วยอิทธิพลของน้ำและลมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการสึกกร่อนโดยแม่น้ำหรือทานน้ำไหลกัดเซาะเป็นเวลาชั่วนาตาปีนี่ครับนี่คือประติมากรรมทางธรรมชาติครับที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีใครมาสร้างนะครับผ่านกระบวนการครับหินเหล่านี้ครับผ่านกระบวนการกัดเซาะตามธรรมชาตินะครับทั้งลมทั้งน้ำนะครับมาเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผ่านยุคไดโนเสาร์ยุคครีเทเชียสนะครับก็เนี่ยฮะออกมาเป็นอย่างเช่นตรงนี้ครับเป็นเสารูปดอกเห็ดนะครับที่เราเห็นกันอยู่ถ้าเกิดว่าคนที่มาที่นี่เนี่ยมาเห็นเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ้ยนี่มีคนมาสร้างไว้หรือเปล่าขอคอนเฟิร์มเลยครับว่าไม่ครับตรงนี้คือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างแท้จริงนะฮะมันผ่านทั้งน้ำทั้งฝนครับจนทำให้เกิดการต้านทานธรรมชาติหินพวกนี้เนี่ยเลยแข็งแรงครับแข็งแกร่งยึดติดกันกลายเป็นเสารูปดอกเห็ดที่เราเห็นในทุกวันนี้นะฮะถ้าพูดถึงครับคำว่าเสาเฉลียงเนี่ยหลายคนอาจจะงงเสาเฉลียงคืออะไรนะครับมันมาจากคำว่าเสาเสลียงครับเสลียงเนี่ยแปลว่าเสาหินนะครับผมเป็นในภาษาอีสานนะฮะและนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่ครับที่คุณต้องมานะฮะถ้าเกิดว่าคุณมาที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มที่จังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้ก็แวะกันมาเสาเฉลียงครับแผลงมาจากคำว่าเสลียงในภาษาอีสานซึ่งแปลว่าเสาหินจากลักษณะเด่นของเสาเฉลียงที่ปรากฏให้เห็นแสดงถึงความแตกต่างที่สามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนครับในส่วนล่างเนี่ยที่เรียกว่าชั้นฐานความหนาจากพื้นที่ยืนอยู่ขึ้นไปประมาณ 70-100 ซมเป็นชั้นหินทรายที่มีส่วนประกอบเป็นเม็ดทรายที่มีขนาดเท่าๆกันขนาดเล็กถึงปานกลางเป็นพวกครอสเป็นส่วนใหญ่มีแร่หินฟันม้าแทรกซึมอยู่บ้างในชั้นหินแสดงแนวชั้นเฉียงระดับที่เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางการไหลของน้ำในสมัยโบราณและมีเนื้อประสานเป็นซิลิก้าทำให้มีความคงทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดีในส่วนถัดขึ้นมาครับคือส่วนที่2ส่วนที่2ตรงนี้ครับจะหนาประมาณ300ถึง400ซมโอ้มีลักษณะคล้ายเสาประกอบด้วยเม็ดทรายหยาบถึงหยาบมากๆบางครั้งเรียกเป็นชั้นหินกรวดมนขนาดเล็กประกอบด้วยเม็ดทรายหลายๆชนิดเช่นเม็ดคอร์สเม็ดหินเผาไฟและเม็ดหินเชิร์ตในหินชั้นนี้ครับมีความคงทนน้อยกว่าชั้นฐานส่วนบนสุดครับมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายร่มประกอบด้วยหินทรายเป็นส่วนใหญ่และแสดงเป็นชั้นค่อนข้างดีมีทั้งชั้นทรายและทรายละเอียดแทรกสลับเห็นได้ชัดเจนความหนาอยู่ที่ประมาณ100ถึง120ซมและมีความคงทนมากประติมากรรมชิ้นเอกร่วมกันของหินทรายสองยุคคือหินทรายยุคครีเทเชียสซึ่งมีอายุประมาณ130ล้านปีเป็นส่วนดอกเห็ดที่อยู่ข้างบนและหินทรายยุคไดโนเสาร์นะครับอันนี้มีอายุประมาณ180ล้านปีโอ้โหสุดยอดเลยเป็นส่วนต้นครับอันนี้เสาหินท่อนล่างโดยผ่านการถูกชะล้างพังทลายอันเกิดจากสภาพอากาศฝนและลมพายุเป็นเวลาหลายล้านปีซึ่งคุณสมบัติทางธรณีวิทยาของหินทรายนั้นง่ายต่อการสึกกร่อนกว่าหินชนิดอื่นที่จัดอยู่ในกลุ่มหินชนิดเดียวกันและเมื่อผ่านการสึกกร่อนไปได้ระยะหนึ่งก็มีสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการต้านทานทางธรรมชาติและแรงกดทับของเม็ดฝนทำให้หินทรายแข็งยิ่งขึ้นเป็นผลให้สามารถรักษาสภาพให้คงรูปได้ดังที่เห็นอยู่ตรงหน้าของผมนี่เองไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะครับโดยที่ไม่มีมนุษย์หรือว่าใครเนี่ยยกมาวางไว้สุดยอดมากมันเกิดขึ้นเองได้ไงนี่งงมากเลยนะโอ้
านที่ตั้งของเสาเฉลียงนะครับตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มเสาเฉลียงใหญ่สถานที่ตั้งอยู่ที่บ้านผาชันอำเภอโพไซห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้ม50กิโลเมตรเป็นอีกสถานที่หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มครับเดี๋ยวเรามารอดีกว่าครับสำหรับคนที่พร้อมนะที่จะพาเราขึ้นไปง่ายๆครับก็คือหาเพื่อนร่วมทางครับติดรถเข้าไปนั่นเองผมขอติดรถขึ้นไปด้วยได้ไหมครับได้ครับผมไปด้วยกันได้ครับผมได้ใช่ไหมครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากพี่